านิพักพลิกพ่ายสาวเจ้าถิ่นตกรอบรองชนะเลิศศึกเทควันโดโลกการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กวาดาลาฮาร่า2022เวิลด์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เซ็นโทอควาติโกเมืองกัวดาลาจาราประเทศเม็กซิโกระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายนนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่17พฤศจิกายน65เป็นการชิงชัยวันที่2มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2รุ่นไฮไลท์อยู่ที่เทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมโตเกียวและเป็นความหวังสูงสุดของทีมเทควันโดไทยลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงโดยก่อนหน้านี้พานิพักวงศ์พัฒนกิจเคยคว้าแชมป์มาแล้ว2สมัยเมื่อปี2015ที่เชลยาบิงประเทศรัสเซียในรุ่น46กิโลกรัมและในปี2019ที่แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษในรุ่น49กิโลกรัมผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบ32คนสุดท้ายเอาชนะโคเนนาบีนโตจากไอวอรี่โคสต์ 2-0 ยกด้วยสกอร์ 8-1 และ 10-1 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปเอาชนะวิเวียนตรองกิลจากแคนาดา 2-0 ยก 11-0 และ 9-1 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเอาชนะคังโบราคู่ปรับเก่าจากเกาหลีใต้ 2-1 ยก 8-811-3 และ 12-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับดาเนียล่าโซซาสาวเจ้าถิ่นเม็กซิโกในรอบรองชนะเลิศผลปรากฏว่าพานิพักเอาชนะไปก่อนในยกแรกแต่ถูกสาวเจ้าถิ่นกลับมาเอาชนะได้ในยกที่2และยกที่3เทนนิสนำ 4-0ก่อนจะถูกสาวเจ้าถิ่นทำ5คะแนนรั่วจากการเตะหัว3คะแนนและหมุนเตะ2คะแนนช่วงวินาทีสุดท้ายพลิกแซงเอาชนะไป 2-1 ยก 4-0 1-5 และ4-5 พานิพักหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบรองชนะเลิศเท่านั้นอีกรุ่นในรุ่นไม่เกิน68กิโลกรัมชายชนโชจอมเตะลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญทองซีเกมที่เวียดนามลงแข่งขันในรอบ64คนพ่ายให้กับยาวัตอากาเยฟจากอาเซอร์ไบจาน 0-2 ยก 3-5 และ 4-8 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายภาพแฟ้มภาพ บีบหัวใจเป้ไฮร็อกมีแต่น้ำตาไหลออกมานาทีชีวิตเมียลูกในท้องหมอช่วยสุดกำลังร้องเจ็บปวดจนแทบไม่มีเสียงจะร้องเมียทนทรมานเจ็บปวดอย่างรุนแรงบีบหัวใจเป้ไฮร็อกมีแต่น้ำตาไหลออกมานาทีชีวิตเมียลูกในท้องหมอช่วยสุดกำลังขอพรต่อพระเจ้าให้ทั้งคู่ปลอดภัยเพิ่งเปิดตัวภรรยาเด็กคนสวยพร้อมข่าวดีกำลังจะมีทายาทร็อกดังเป้ให้ร็อกดีใจภรรยาตั้งครรภ์กำลังจะให้กำเนิดลูกน้อยแต่ล่าสุดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน65เป้ไฮร็อกโพสต์ข้อความสุดบีบหัวใจผ่านโซเชียลเป็นภาพคู่กับภรรยาพร้อมทั้งเผยด้วยว่า3วันที่ผ่านมาแทบไม่ได้นอนเลยแต่กุ๊กต้องทนทรมานเจ็บปวดอย่างรุนแรงด้วยอาการลำไส้อุดตันร้องเจ็บปวดจนแทบไม่มีเสียงจะร้องให้ยาแก้ปวดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมีผลกับเด็กในท้องคุณหมอต้องรักษาวิธีอื่นเธอปวดแทบขัดใจเสียงร้องเธอมันเข้าไปในหัวใจของเพื่อนๆพี่ๆและเราทุกคนมีแต่น้ำตาความสงสารทีมหมอทุกท่านช่วยกันอย่างเต็มกำลังจนสุดท้ายตอนตี4เมื่อคืนผมลงความเห็นให้หมอผ่าตัดอย่างรีบด่วนหมอทุกท่านวางแผนอย่างหนักเพราะเป็นห่วงเด็กในท้องมากๆ มันบีบหัวใจคนเป็นพ่อมากๆร่วมทั้งเพื่อนๆพี่ๆที่มาดูอาการทุกคนมีแต่น้ำตาแต่ผมก็ตัดสินใจให้เอาแม่ไว้ก่อนที่มันจะสายไปตอนนั้นมือผมมีแต่น้ำไหลออกมาใจสั่นมากๆนอนก็ไม่หลับ
ละหมาดขอพรต่อพระเจ้าให้ทั้งคู่ปลอดภัยจนเช้านอนก็ไม่หลับทุกข์ใจมากๆและแล้วก็ถึงเวลาผ่าตัดกลับมาบ้านนอนไม่ได้จริงๆครับห่วงและกังวลไปหมดจิตใจแย่มากๆพอถึง11โมงเช้าคุณน้องโทรมาว่าพี่เป้ทุกปลอดภัยเด็กปลอดภัยแค่นั้นอ่ะผมหลับตาถึงครูบาอาจารย์เลยมันดีใจจนบอกไม่ถูกน้องบอกว่าคุณหมอทุกท่านช่วยกันสุดกำลังอยากให้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกขอบคุณหมอทุกท่านจริงๆครับแม้โรงพยาบาลจะเปิดให้ยังไม่พร้อมแต่ใจทุกท่านเต็มร้อยจริงๆครับขอบคุณโรงพยาบาลกรุงไทยใจน้อยมากๆครับขอบคุณครับที่ทำให้ผมพบแสงสว่างขอบคุณพระเจ้าที่ยังรับฟังฉันขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ไม่หนีฉันไปไหนขอบคุณครูของฉันโลกี้ที่ช่วยฉันมาตลอดชีวิตอามีนกายฮารุคลีอุดรวยช็อปเปวันเกิดเงินล้านอยากมีลูกอีกหาคนถูกชะตาไม่เจอลงทุนทำบ้านเยอะเท่าไหร่แน่หลังบอกแสนล้านคนเชื่อกายฮารุคลีอุดรวยหลังสามีเปวันเกิดเงินล้านอยากมีลูกอีกแต่ฝ่ายชายทำหมันแล้วไม่ติดรับเลี้ยงเด็กเพิ่มแต่ยังหาคนถูกชะตาไม่เจอคู่รักสายฮากายฮารุที่ล่าสุดสามีเปย์เงินให้ภรรยาเป็นของขวัญวันเกิดถึง1ล้านบาทพร้อมเล่าที่มาคือเรื่องที่มีคนมองว่าอวดเรื่องเงินและบ้านและพัฒนาการลูกๆทั้ง3คนที่รินเนราเอเดนทั้งอยากมีลูกคนที่4แต่ฝ่ายชายทำหมันแล้วอยากรับเลี้ยงเด็กเพิ่มทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายดำเนินรายการสามีให้ของขวัญวันเกิดเป็นเงิน1ล้านฮารุอายุครบ33ค่ะกายคบกันมา10กว่าปีผมเพิ่งมาจำได้ปีหลังๆนะเป็นคนจำวันที่ไม่เก่งฮารุมันช็อกเพราะหนูไม่ได้เคยได้คบกันพี่กายมาเซอร์ไพรส์คู่เรามันน้อยเขาไม่ใช่สายโรแมนติกเห็นตอนแรกก็คืออะไรมันงงมันช็อกก่อนแต่ดีใจอยู่แล้วอย่างแรกที่คิดจะซื้ออะไรฮารุไม่ได้นึกเลยรู้แค่ว่าเอาเงินไปทำอะไรแต่ในใจหนูรู้อยู่แล้วว่าเก็บเงินหนูจะเก็บไม่ได้เพราะถ้าหนูมีเงินมันจะใช้จ่ายง่ายมากๆจะอยากได้โน่นนี่นั่นเอาเงิน1ล้านบาทที่เขาให้มาไปทำอะไรดีถ้าเราได้ใช้ก็ดีที่สุดหนูเอาไปทำห้องลูกกายหลายๆคนทำเป็นของขวัญที่เยอะจังเลยสำหรับกายคือคนอื่นให้เยอะกว่านี้อีกนะผมได้รับเงินเดือนค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเหลือ10,000ให้ผมได้ใช้จ่าย1ล้านบาทที่ผมเก็บได้จากบริษัทนั้นนี้ปันผลมารวบรวมหลายๆปีผมเป็นคนเก็บเงินเก่งค่อนข้างที่งกจะเอาไว้เป็นของขวัญเขาเพราะถามเขาก็ไม่อยากได้อะไรซื้ออะไรให้เดี๋ยวไม่ชอบเอาเงินให้เขาไปเลยดีกว่าห้องลูกก็กำลังทำอยู่เลยแต่ของขวัญที่ฮารุให้กายในวันเกิดของกายมันเยอะกว่าอีกนะเขาซื้อมอไซค์ให้กายคันละ 1.8 ล้านฮารุมันเกิดจากความที่หนูรู้สึกผิดตอนคบกันใหม่ๆเขาชอบขับมอไซค์แล้วพาหนูซ้อนแล้วไปชนเกิดอุบัติเหตุใหญ่หนูเลยบอกไม่นั่งแล้วนะกลัวเขาบอกมันเหงาเหมือนกันนะขับคนเดียวเลยขายทิ้งหนูไปเห็นเขาดูหนูว่าใจจริงๆเขายังอยากขับวันเกิดซื้ออะไรที่เขาอยากได้มันจริงๆกลัวเขาคาดหวังไหมปีหน้ากายเหลือ1,000ฮารุไม่ต้องให้อะไรหนูเลยหนูไม่ได้ต้องการอะไรเลยหนูอยากได้มากๆหนูเคยบอกเขาแต่ไม่รู้เขาจำได้หรือเปล่าหนูอยากได้ดอกทานตะวันสัก1ดอกทุกปีหนูชอบดอกทานตะวันมากหนูไม่อยากให้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกปีเพราะมันจะเกิดความคาดหวังแล้วสุดท้ายคนที่ต้องแบกคือคนที่มานั่งคิดสามีให้เยอะหลายคนอิจฉาปีหน้าเขาอาจจะคาดหวังอีกสามีให้อะไรกดดันไหมฮารุไม่กดดันเลยถ้าหนูกดดันแปลว่าหนูคาดหวังแต่หนูไม่ได้คาดหวังกายผมรู้ว่าเขาอยากได้ทานตะวันผมรู้ว่าเขาชอบผมเป็นคนเสียดายเงินเวลาซื้อดอกไม้ฮารุ
ขาจะบอกหนูตลอดเอาอย่างอื่นได้ไหมไม่เอาดอกไม้ได้ไหมเพราะมันจะเน่าในอีก3วันมีคนบอกโพสต์อวดฮารุก่อนหนูลงหนูคิดนะหนูอยากลงเก็บไว้เป็นความรู้สึกของตัวเองมันเคยมีความรู้สึกว้าวถ้าจะให้อวดร่ำอวดรวยหรืออะไรในชีวิตมีเรื่องให้อวดเยอะมากถ้าเราอยากจะอวดจริงๆกายมันคือวันพิเศษจริงๆผมภูมิใจที่ให้เขาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราก็มีภาระอยู่แล้วเราก็ค่อยๆแก็บเพื่อให้เขาในวันสำคัญที่เขาลงเนี่ยจะว่าอวดรวยมันก็ไม่ใช่หรอกเป็นการดีใจมากกว่าที่มีคนอยู่ข้างๆเขาทำอะไรดีๆให้เขาแบบนี้เราไม่สามารถบอกให้คิดแบบไหนได้แล้วแต่จะพิจารณารักกันตั้งแต่อายุน้อยตอนนี้ความรักมากขึ้นฮารุความหวือหวาไม่ใช่แต่อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนแบบคู่ชีวิตบ้านราคา 250,000 ล้านบาทกายผมลงทุนกับบ้านเยอะผมเลยไม่ค่อยมีเงินตอนแรกผมพูดว่าแสนล้านแล้วคนก็หาว่าอวดรวยบ้านจะไปถึงแสนล้านได้ยังไงผมก็แบบเชื่อผมด้วยหรอเนี่ยผมเลยบอก 250,000 ล้านดูสิจะมีใครเชื่อไหมให้มันเวอร์กว่าเดิมไม่อยากบอกราคาจริงกายผมว่าไม่มีความจำเป็นมันก็จะวนกลับมาว่าอวดผมเลยไม่อยากบอกคร่าวๆก็ประมาณ 50-60 ครับไม่ได้อยู่ที่บ้านใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ที่บ้านเราอบอุ่นหรือไม่อบอุ่นและเรามีความสุขกับชีวิตมากน้อยขนาดไหนในทุกๆวันตอนนี้จะเริ่มให้เงินเดือนลูกๆแล้วฮารุคือเรื่องตลกแบบขำๆที่เราคุยกันวันเกิดหนูก็ถามลูกว่าอยากได้อะไรในวันเกิดมานี้ลูกก็เอาอะไรพูดถึงของโน่นนี่นั่นเอาเงินเดือนไหมแต่เขารู้ว่าเงินเดือนคืออะไรเอาเท่าไหร่ดีคนแรกเปิดมา100บาทคนที่2 200คนเล็กสุด300คุยไปคุยมาทำไมได้ไม่เท่ากันแต่คุยไปคุยมาราคาจบที่400บาทต่อคนกายเริ่มเดือนหน้าไปเปิดบัญชีให้เขาให้เขาเก็บไว้พอเขาโตขึ้นลูก3คนทะเลาะกันหนักไหมฮารุตีกันตลอดทุกวันวันหนึ่งหลายๆรอบมาหมดทุกรูปแบบกายเราพยายามให้เขาเข้าใจว่าการไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราห้ามทำและไม่ควรทำคือการใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันเขาก็จะรู้ไม่ควรทำด้วยความเป็นเด็กที่เขายังคิดไม่ทันเขาก็จะทำแล้วมารู้สึกว่าเขาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำฮารุคู่เอกของเราคนโตกับคนเล็กเวลาเคลียร์คือไม่มีว่าพี่ต้องเสียสละให้น้องไม่มีในบ้านหนูเลยไปเคลียร์กันเอาเองนะในร่าน้องคนกลางสามารถแหกกฎได้หมดเลยฮารุจะมีความสิทธิพิเศษเล็กน้อยความเป็นผู้หญิงที่อ้อนแล้วอ้อนถูกคนกายไม่ยอมคนโตกับคนเล็กง่ายกว่าไม่ยอมลูกสาวยากกว่าพูดตรงๆอยากได้ลูกคนที่4ฮารุอยากได้ทั้งคู่หนูก็อยากได้ถ้าได้อยากได้ผู้หญิงกายทำหมันแล้วกายทำหมันชายตัดท่อที่สเปิร์มของเราจะออกมาทำแบบถาวรถ้าตามหลักของแพทย์มันทำได้ต้องแก้ปมแล้วเย็บท่อเข้าไปใหม่หวังว่ามันจะเชื่อมกันฮารุตอนนั้น3คนมันเยอะมากแล้วมันหลอนส่วนหนึ่งเพราะติดกันมากมีคนที่4ฮารุสักพักหนึ่งลูกสาวพูดด้วยกายพอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวและทำได้แต่ลำบากมันดูพยายามเกินไปวันที่ฮารุผ่าพอเข้าห้องพักผมลงไปข้างล่างบอกหมอทำหมันครับเหมือนใส่ถุงยางตลอดเวลา24ชั่วโมงฮารุการแก้หมันมันยากกว่าการที่เรารับเลี้ยงเด็กมาจะรับเลี้ยงเด็กกายเคยคิดกันไม่ใช่เลือดของเราก็เป็นเด็กแล้วเป็นลูกเราได้เหมือนกันฮารุหนู2คนไม่ได้ติดตรงนั้นเลยแค่ว่ามีไอเดียนี้มาตั้งนานแล้วพยายามจริงจังที่จะไปหาแล้วแต่เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะเอาใครเข้ามาในชีวิตเราโดยการเลี้ยงเขาให้มันดีจริงๆเทียบเท่ากับลูกที่เป็นลูกแท้ๆของเราหนูจะต้องถูกชะตาถูกจริตหนูยังไม่ได้เจอไง
้